โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับตอนนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดพอร์ตเต่านะครับซึ่งตอนนี้พอร์ตเต่าของผมเนี่ยเติบโตมาถึง184เหรียญกับอีก30เซนแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาเทรดต่อนะครับซึ่งผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าวันนี้จะเทรด3ออเดอร์นะครับออเดอร์ละ10เหรียญนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับพอเต่าของผมมันก็จะเติบโตไปได้ไกลมากพอสมควรเลยนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าแพ้รวด3ออเดอร์เลยนะฮะพอเต่าของผมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างถอยหลังไปมากพอสมควรเลยแต่ถอยหลังไปไม่มากนะครับถอยไปแค่30เหรียญเองอ่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับว่าในวันนี้ผมจะปั้นพอร์ตเต่าของผมนี้นะครับไปได้ไกลขึ้นไหมนะครับหรือสุดท้ายจะถอยหลังกลับนะครับตามนี้เลยนะครับก็ก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันว่าวันนี้เต่าน้อยตัวนี้จะเติบโตขึ้นหรือว่าสุดท้ายจะหดอยู่ในกระดองกันนะครับไปลุยกันเลยฮะก็สำหรับเหตุผลที่ผมเอาพอร์ตเต่ามาเทรดต่อนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าพอร์ตมันเติบโตมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมเทรดแพ้ไปนะครับสมมุติเทรดแพ้ไป30เหรียญเลยมันก็ยังแบบพอร์ตมันก็ยังดูว่าเติบโตมาได้เยอะแล้วอยู่ดีนั่นเองนะครับตามนี้เนาะกลับกันนะครับถ้าผมสามารถทําได้ใช่ไหมพอร์ตของผมมันก็จะยิ่งเติบโตไปได้ไกลอีกนั่นเองนะครับมันก็ถือว่าไม่มีผลเสียมากเท่าไหร่นะครับกลับกันถ้าเกิดว่ามองที่ผลลัพธ์เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันค่อนข้างมากกว่าพอสมควรเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเอาพอร์ตเต่ามาเทรดต่อนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นและเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะโอเคผมตอนนี้เส้นสโตคาสติกกำลังจะตัดขึ้นแล้วนะครับซึ่งตัดนะครับโอเคเดี๋ยวรอจบแท่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าจบแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่นะครับผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับสรุปอุ้ยสรุปเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับแต่ว่าตอนผมเทรดขึ้นกราฟดันกระโดดลงโอ้โหได้โพซิชันไม่สวยเลยนะครับตอนนี้โพซิชันแย่มากนะครับเปิดมาออเดอร์แรกก็จะแพ้เลยเหรออะไรครับเนี่ยโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟณปัจจุบันเองนะครับก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลาต้องกลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟกำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีอยู่มากนะช่วงนี้จริงๆนั่นเองนะครับกราฟณปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับแรงขายยังคงมากกว่าอยู่นะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมแพ้ไปในออเดอร์แรกนี้นะฮะเปิดมาก็ไม่สวยเลยนะครับอะไรครับเนี่ยโอเคผมสลับตอนนี้เปิดมาก็ขาดทุนที่10เหรียญเลยนะครับเหลืออีก2ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะสามารถแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับจะแก้สถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่านะฮะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปกดไลย้อนมาลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับมาดูกันว่าจะแก้สถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับเดี๋ยวออเดอร์ที่2ผมก็น่าจะเทรดกราฟคู่เดิมนี่แหละนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาลงมาลึกมากเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับพลาดเลยนะครับออเดอร์แรกเปิดมาก็ไม่สวยเลยนะครับโอ้โหก็วันนี้จบที่กำไรหรือขาดทุนก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแค่ต้องการมาปั้นน้องเต่าเฉยๆนะครับอยากให้น้องเต่าเติบโตขึ้นนะฮะแต่ถ้าสมมติน้องไม่เติบโตขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยได้ทำดีที่สุดแล้วก็ถือว่าได้บทเรียนไปนะครับ
ถ้าพลาดก็ยังถือว่าผมยังได้บทเรียนอยู่นะโอเคเดี๋ยวออเดอร์ที่2นะครับผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับตัดขึ้นแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับอุ้ยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าต่อเนื่องจากออเดอร์ที่1เลยนะครับก็คือกราฟในภาพรวมใหญ่นะครับเราเห็นชัดเจนเลยว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟณช่วงนี้เองนะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนะครับก็แน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าแรงซื้อของภาพรวมใหญ่ณช่วงนี้มีมากจริงๆนะครับก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟกำลังเกิดแอคชั่นว่าอาจจะกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟอาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะฮะโอเคครับผมสลับตอนนี้น้องเต่าของผมนะครับออเดอร์ที่2ชนะนะครับก็สามารถที่จะฟื้นกลับมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังคงขาดทุนไป2เหรียญอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในออเดอร์ที่3นะครับจะสามารถชนะแล้วก็แก้สถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับสุดท้ายจะกลับมาพลิกกลับมาทำกำไรได้ไหมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะรอเหมือนเดิมนะครับรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับคือยังไงมันก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนะครับบวกกับภาพรวมใหญ่ของกราฟเนาะเห็นชัดเจนด้วยว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงแรงซื้อก็น่าจะมีมากจริงๆก็แรงซื้อก็อาจจะมาช่วยทําให้กราฟปัจจุบันที่ย่อตัวมาลึกมากนี้แล้วกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นอีกรอบนะครับแล้วผมเทรดขึ้นผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะครับใช้หมองแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอจบกราฟแท่งนี้ก่อนนะครับถ้ากราฟแท่งนี้จบแล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์เหมือนเดิมนะครับผมยังคงเชื่อในแรงซื้ออยู่นะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีมากจริงๆนะกราฟปัจจุบันนี้น่าจะลงต่อไม่ไหวกับการน่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนะครับทำนี้นะครับโอเคก็อุ้ยอย่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ต่อเนื่องกันกับออเดอร์ที่1กับ2เลยนะครับก็คือกราฟในภาพรวมใหญ่เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองเขาก็ได้เกิดการกลับตัวลงมาลึกมากแล้วด้วยนะครับก็ไม่แปลกอะไรที่หลังจากนี้เขาน่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะฮะแล้วแรงซื้อที่มีอยู่มากนะช่วงนี้ก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟปัจจุบันนี้เกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากจริงๆนะครับก็อาจจะช่วยผลักให้กราฟกลับตัวขึ้นได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกันข้ามอีกแล้วนะครับโอ้โหเขายังคงวิ่งลงต่อได้นะครับแรงขายยังคงมากกว่าแรงซื้อนะครับยังคงกดกราฟลงได้อีกนะครับก็พ่ายแพ้ไปในออเดอร์ที่3นะครับโอเคกลายเป็นว่าวันนี้พอร์ตน้องเต่านะครับขาดทุนที่12เหรียญแทนนะครับก็โอเคนะครับถือว่าพลาดแล้วกันนะครับว่านับว่าผมพลาดเองแล้วกันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะชนะแล้วนะครับผมมองว่าน่าจะชนะแล้วนะเพราะว่าแรงซื้อเข้ามามีผลกับกราฟถึง2ครั้งติดเลยนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมฮะกราฟเกิดแอคชั่นว่าจะกลับตัวขึ้นเนี่ยถึง2ครั้งติดเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะเจอจุดเข้าผมก็เลยคิดว่าถ้าแรงซื้อเข้ามามีผลแล้วจริงๆก็กราฟน่าจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับหรือน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วจริงๆยังไงก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้เจอจุดเข้านะครับยังไง ยังไงเดี๋ยวจบแท่งนี้ผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับแป๊บหนึ่งนะผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดหรือเปล่าแต่ว่าแรงซื้อมันพึ่งเข้ามามีผลหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวลองดูกันออเดอร์นี้เป็นออเดอร์แก้ตัวให้กับออเดอร์ที่เทรดแพ้ไปในออเดอร์ที่3นะครับคือในออเดอร์ที่3เนี่ยผมวิเคราะห์ว่าแรงซื้อเข้ามามีผลเริ่มบ่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงกราฟก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยเดี๋ยวยังไงเขาก็น่าจะกลับตัวขึ้นต่อได้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเขาดันลงต่อมาซะงั้นนะครับผมก็เลยคาใจว่าแบบเฮ้ยทำไมมันยังไม่กลับตัวขึ้นนะครับกราฟยังไม่กลับตัวขึ้นสักทีแต่ว่าปัจจุบันนะครับแรงซื้อเข้ามามีผลอีกครั้งนึงนะครับแล้วกราฟก็เกิดแอคชั่นชัดเจนมากนะครับว่าจะกลับตัวขึ้นนะครับผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจสูงมากนะครับในออเดอร์นี้นะว่ากราฟน่าจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปเลยนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันว่าที่ผมเข้าใจไว้จะถูกต้องไหมนะครับสำหรับออเดอร์ที่4นี้ต่อเนื่องจากออเดอร์ที่2นะครับก็คือผมวิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมครับว่าแรงซื้อน่าจะเข้ามามีผลน่าจะผลักกราฟให้กลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับอยู่อย่างนั้นเอาไว้ yes โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่4ชนะนะครับออเดอร์แก้ตัวนะฮะหลุดวินัยอีกแล้ว วันนี้หลุดวินัยอีกแล้วนะครับ ตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่หลุดวินัยแล้วนะครับแต่ว่ามันดันเจอจุดเข้าที่ผมค่อนข้างมั่นใจมากพอดีเลยนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้เทรดเอาคืนเลยแล้วกันนะครับไม่ได้เรียกว่าหลุดวินัยนะเรียกว่าเทรดเอาคืนนะเพราะว่ายังไงถ้าผมเทรดแพ้เนี่ยมันก็ต้องมีเทรดเอาคืนอยู่แล้วนั่นเองนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะก็เลยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะก็เลยมาเทรดเอาคืนณตอนนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับออเดอร์ที่4ชนะนะครับออเดอร์ที่4ผมเทรดต่อเนื่องกันกับออเดอร์ที่3เลยนะครับก็คือในออเดอร์ที่3ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟปัจจุบันนะครับด้วยความที่เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากนะครับกราฟปัจจุบันที่ย่อตัวลงมาลึกมากนี้ก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับและที่สำคัญเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเลยเป็นอีก1สัญญาณสำคัญนั่นเองนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากนะช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟน่าจะมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับรวมแล้วตามนี้นะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นอย่างที่วิเคราะห์จริงๆนะครับแรงซื้อเข้ามามีผลจริงๆนะครับแล้วก็ผลักกราฟนะช่วงนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับแล้วก็ชนะไปในออเดอร์ที่4นั่นเองนะครับนี่เลยก็คือออเดอร์ที่4นะครับเทรดต่อเนื่องกันจากออเดอร์ที่ออเดอร์ที่3นะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะฮะโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดนะครับผมสามารถที่จะทำกำไรไปได้4เหรียญแล้วนั่นเองนะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ120บาทถ้วนนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือผลงานของการปั้นน้องเต่าในวันนี้นะครับ ก็กำไรมันดูน้อยไปอ่ะ แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกำไรมันดูน้อยไปอ่ะเดี๋ยวผมเทรดอีกออเดอร์นึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นอีก1ออเดอร์นะครับตรงเนี้ยผมมั่นใจมากนะครับว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะเดี๋ยวกำไรมันน้อยไปนะครับผมเอาอีกหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวน้องเต่าดูแล้วเนี่ยน้องเต่าไม่น่าจะเติบโตไปได้มากเท่าไหร่นะครับ มันกำไรแค่4เหรียญเองอะเทรดอีก1เหรียญแล้วกันเทรดอีก1ออเดอร์แล้วกันนะครับออเดอร์นี้20เหรียญเลยแล้วกันนะครับถ้าแพ้ก็ให้กลายเป็นว่าพลาดไปเลยแต่กลับกันถ้าชนะก็ให้น้องเต่าเติบโตแบบเต็มที่ไปเลยนะครับ เพราะว่ากำไรมันน้อยมากอะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เติบโตไปมากเท่าที่ควรนะครับโอเคตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะครับถ้ากราฟจบแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับมาก็ออเดอร์นี้นะครับต่อเนื่องจากออเดอร์ที่4เลยนะครับอุ้ยที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าแรงซื้อน่าจะเข้ามามีผลจริงๆนะครับกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นเนาะว่าแรงซื้อเริ่มเข้ามามีผลชัดเจนเลยนะครับเข้ามามีผลแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับอันนี้คือครั้งที่4เลยนะก็จะถึงเวลาที่กราฟปัจจุบันต้องกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่5นะครับ ดื้อจริงๆนะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่กดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่วิเคราะห์เอาไว้ตอนแรกนะครับก็คือกราฟในภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับก็คือเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าปัจจุบันนี้กราฟน่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันนะครับกราฟปัจจุบันนี้ก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วแรงซื้อที่มีอยู่มากนะช่วงนี้ก็น่าจะมาช่วยผลักกราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนั่นเองนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟปัจจุบันอาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามที่วิเคราะห์ไว้ตามนี้เลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะสำหรับในออเดอร์ที่5นี้นะครับอุ้ยโอ้โหออเดอร์ผมจบก่อนที่
โอ้โหออเดอร์นี้นะครับจบก่อนที่แก๊ปจะกระโดดลงพอดีนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่5นี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเติบโตพอร์ตของน้องเต่านะครับเติบโตมาที่202เหรียญกับอีก70เซนแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูไอ้นี่นิดนึงนะครับที่มันเป็นเรคคอร์ดกราฟนะฮะนี่นะครับทุกคนเห็นไหมนี่นะครับก่อนที่กราฟจะกระโดดลงอ่ะช่วงสุดท้ายนะครับคือมันเป็นช่วงปิดออเดอร์พอดีนะครับกดอย่างเงี้ยจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นให้ทุกคนดูนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับกราฟมันออเดอร์ของผมจบก่อนที่นี่นะครับมันซูมเข้ามาลึกสุดได้แค่นี้เหรอเห็นไหมกราฟกระโดดลงช่วงสุดท้ายตอนวิสุดท้ายใช่ไหมครับแต่ว่าออเดอร์ของผมเนี่ยมันจบก่อนพอดีนะครับจบก่อนที่กราฟจะกระโดดลงพอดีก็เลยชนะไปในออเดอร์ที่5นี้นะครับ โอ้โหลุ้นระทึกมาก What โอ้บอกเลยว่าจังหวะนี้แต้มบุญช่วยไว้นะฮะดีนะถ้าบุญไปเยอะไปหน่อยนะฮะก็เลยมีแต้มบุญคอยช่วยไว้อยู่โอเคครับผมสลับในออเดอร์ที่5ชนะนะครับก็ส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น204เหรียญกับอีก70เซนแล้วนะครับพอร์ตน้องเต่าเติบโตมาได้โหมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำไรที่ได้ทั้งหมดนะครับทำมาได้ถึง20เหรียญกับอีก40เซนแล้วนะครับปรบมือโอ้โหต้องบอกเลยว่าแต้มบุญช่วยเอาไว้จริงๆนะครับในออเดอร์สุดท้ายนะถ้าผมกดช้าไปแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยคือแบบ นึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าจะน่าเบื่อขนาดไหนนะ โอเคนะครับก็อุ้ยไม่ใช่ผมกรอกผิดนี่มันต้องเป็น72นะครับอ่ะนี่นะครับ 202.7 นะครับ 202.7 เท่ากันอ่ะนี่นะครับกับไรที่ผมทำได้ทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็คือ18เหรียญกับอีก40เซนนั่นเองนะครับไม่ใช่20เหรียญนะเมื่อกี้กรอกผิดนะฮะนี่แต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีโอเคนะครับถือว่าวันนี้น้องเต่าเติบโตมาได้ไกลอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ถือว่าโอเคนะครับประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับวันนี้ปั้นพอร์ตน้องเต่าเติบโตมาได้อีก1ขั้นนะครับตอนนี้จาก30เหรียญตอนแรกนะครับของพอร์ตน้องเต่านะผมปั้นจนเติบโตมาถึง200เหรียญแล้วนะครับก็โอเคนะครับนี่เพิ่งจะวันที่11ของเดือนเมษาเองนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเวลาก่อนนะนี่นะครับนี่เพิ่งจะวันที่11ของเดือนเมษาเองนะครับยังเหลืออีกตั้ง19วันนะครับกว่าจะจบเดือนเมษานะครับมาดูกันว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเมษานะครับน้องเต่าพอร์ตน้องเต่านี้นะครับจะเติบโตไปถึงขั้นไหนนะครับโอเคนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับสามารถที่จะปั้นน้องเต่าให้เติบโตขึ้นมาได้อีก18เหรียญกับอีก40เซนนะครับเติบโตขึ้นมาได้มากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตน้องเต่าเติบโตไปถึง200เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ตัดละกันนะครับคลิปนี้ไม่ตัดนะคลิปนี้ผมอัดมาแล้วทั้งหมด20นาทีนะครับเกือบ20นาทีแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ตัดนะครับลงแบบเต็มๆอย่างนี้เลยละกันนะฮะให้เพื่อนๆดูความเรียวของการปั้นพอร์ตน้องเต่าในวันนี้ละกันนะครับจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังปั้นพอร์ตน้องเต่าเหมือนกันอยู่ด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับและหวังว่าเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆได้ไปจากในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคผมสลับในคลิปนี้ผมมาร์คนราทิพย์แล้วก็พอร์ตน้องเต่านะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์หน่อยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องเต่าหน่อยนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วไปถึงสิ้นเดือนนะครับน้องเต่าจะเติบโตไปได้ขนาดไหนนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็น้องเต่าด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของน้องเต่าหรือว่าติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พอร์ตน้องเต่าซิ่งนะครับก็ฝากไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.